โอเวอร์แอคติ้งเล่นใหญ่ค่ะเจ๊โอ้5 4 3 2อะไรจะต้องแอคติ้งอะไรกันมากมายจะให้พูดอะไรเยอะแยะนี่เชฟนะไม่ใช่นักพูดเชฟเล่นใหญ่ไม่เป็นหรอกเอายังเอายังเชฟขอทำในสิ่งที่ถนัดดีกว่านานๆเชฟป้อมจะมาเดี๋ยวจะจัดเมนูดีๆสลัดเต้าหู้ใส่ทองรู้จักกันไหมถ้าไม่รู้จักก็ดูให้จบซะจะได้รู้จักจะได้ทำเป็นไม่ยากหรอกอาหารจีนเดี๋ยวจะทำให้ดูโอเคไหม Work from homeกินหรูอยู่บ้านเต้าหู้ทรายทองในภาษาจีนกวางตุ้งเรียกว่ากัมซานเต่าฟูภาษาจีนกลางเรียกว่าจินซาเต่าฟูได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนแคะที่อพยพมาอยู่ในประเทศไต้หวันเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดค้นเมนูนี้ขึ้นมารู้แต่ว่าเป็นอาหารที่นิยมทำกินกันในครอบครัวต่อมาเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ไต้หวันเหลืออาหารที่นิยมอยู่ไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นพวกเต้าหู้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหาง่ายราคาไม่แพงจึงได้รับการพัฒนาสูตรให้ทันสมัยขึ้นจนได้รับความนิยมในภัตตาคารและร้านอาหารพื้นถิ่นจนถึงปัจจุบันเมนูจากเต้าหู้ที่เชฟจะมาสอนในวันนี้ทุกคนต้องตั้งใจดูจดจำและทำตามให้เป๊ะรับรองจะติดใจกับเมนูสลัดเต้าหู้ทรายทองใน Work from home กินหรูอยู่บ้านเมนูนี้เป็นอาหารกวางตุ้งทำกินเล่นได้ทำเลี้ยงปาร์ตี้ก็ได้หรือจะทำเลี้ยงในครอบครัวก็ดีมีขั้นตอนไม่เยอะมาดูกันถึงแม้จะเป็นของทอดแต่ไม่ต้องกลัวอ้วนกันนะครับเพราะเชฟมีตัวช่วยดีๆมาบอกนี่เลยน้ำมันมรกตไลท์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพเพราะเขาได้รวมคุณสมบัติที่ดีของน้ำมันปาล์มโอเลอินและน้ำมันถั่วเหลืองไว้ในขวดเดียวกันทำให้ใช้ได้ทั้งทอดและผัดที่สำคัญลดไขมันอิ่มตัวถึง 25% ด้วยนะเราจะทำการทอดเต้าหู้ก่อนนะครับเชฟจะใช้น้ำมันไม่เยอะมากนะครับน้ำมันร้อนพอสมควรครับเต้าหู้เนี่ยถ้าเกิดเราทอดน้ำมันท่วมเนี่ยเขาก็จะซับน้ำมันเข้าไปเพราะนั้นเราต้องการให้เขากรอบเราก็เลยจะทอดน้ำมันแค่ครึ่งหนึ่งเทคนิคการทอดเนี่ยถ้าเกิดข้างในฟองตัวมากก็จะไม่อร่อยเพราะนั้นข้างนอกกรอบข้างในเป็นซอฟต์นิ่มๆโอเคได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยฮะเราจะทอดเม็ดสนในเม็ดสนเนี่ยเขาจะมีน้ำมันของเขาอยู่แล้วนะครับเราจะต้องใช้น้ำมันเย็นทอดหลังจากนั้นเราก็จะใส่เม็ดสนลงไปเลยทั้งที่เรายังไม่ได้เปิดไฟแล้วเราก็จะเปิดไฟเม็ดสนนี่สุกง่ายมากนะครับถ้าเกิดเขาแค่เหลืองๆจะได้แล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยฮะเราจะทอดใบเคอรี่ลีฟนะครับการทอดนี่น้ำมันต้องร้อนพอควรนะครับพอลงไปปุ๊บเขาจะมีเสียงดังขึ้นมาพอเสียงเบาปุ๊บแสดงว่าเขาสุกต่อไปเราจะนำแผ่นปอเปี๊ยะตะข่ายลงทอดนะครับเทคนิคการทอดแป้งปอเปี๊ยะเราต้องใช้น้ำมันเยอะนะครับเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงามเราจะใช้กระบวยกดลงไปเพื่อให้เขาเป็นหลุมตรงกลางนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล่องทอดทั้งหมดต่อไปจะเป็นขั้นตอนการผัดนะครับใส่น้ำมันลงไปเห็นไหมครับเรามีขวดเดียวใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดพอน้ำมันอุ่นๆอย่าให้ร้อนเราก็จะใส่ไข่เค็มแดงลงไปยีกับน้ำมันพืชนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับให้ไข่เค็มเขาฟูขึ้นมาตามด้วยเต้าหู้นะครับเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเกลือพริกไทยกระเทียมต้นหอมพริกแล้วเราก็จะผัดโอเคก็จะตักใส่จานพักไว้นะครับให้ไข่เค็มก็เคลือบเสร็จแล้วครับเต้าหู้ทรายทองต่อไปเราจะทำเป็นสลัดผลไม้นะครับอันแรกเนี่ยเราจะใช้มายองเนสผสมกับไข่แดงบดผสมให้เข้ากันนะครับ
ัดเค็มด้วยไข่ขาวหั่นเป็นเม็ดเล็กๆเพิ่มความเปรี้ยวลงไปหน่อยใส่ผลไม้ลงไปแคนตาลูปมะม่วงอะโวคาโดแล้วก็ค่อยๆคลุกเสร็จแล้วนะครับสำหรับสลัดผลไม้ต่อไปเราจะจัดจานเสิร์ฟกันนะครับเราก็จะเอาสลัดค่อยใส่ไปในจานนะครับให้มีครบทั้ง3อย่างที่เราเลือกมานะครับมะม่วงแคนตาลูปอะโวคาโดเราก็จะใส่เต้าหู้ลงไปเต้าหู้เนี่ยเขาจะเคลือบเรียบร้อยแล้วนะฮะรสชาติไข่เค็มก็จะอยู่ในเต้าหู้อันนี้จัดว่าเป็นอาหารมงคลอย่างหนึ่งนะครับผมสีสันนี่หมายถึงทองคำนะครับหลังจากนั้นเพิ่มรสชาติด้วยเม็ดสนทอดเพิ่มสีสันด้วยใบเคอรี่นะครับหมายถึงความเป็นหยกเสร็จแล้วนะครับทำง่ายๆแป๊บเดียวพร้อมทานสลัดเต้าหู้ทรายทองเสิร์ฟในตะกร้าแผ่นปอเปี๊ยะทอดด้านในคือเต้าหู้ที่ทอดด้วยน้ำมันมรกตไหลก่อนจะนำมาผัดกับไข่แดงเค็มเมื่อกินเข้าไปแล้วจะได้รสเค็มๆมันๆจากไข่แดงและได้ความสดชื่นจากสลัดผลไม้นี่เป็นอาหารจีนกวางตุ้งที่อร่อยจริงๆครับเป็นยังไงฝีมือเชฟป้อมสักอย่างไม่มีอะไรยากง่ายจะตายลองเอาไปทำตามกันดูนะแล้วติดตามเมนูต่อไปได้ใน Walk From Homeกินหรูอยู่บ้านเห็นไหมครับไม่เห็นครับกินหรูกินหรูว้าว